ไทยบรูไนย้ำมิตรภาพใกล้ชิดห่วงเหตุรุนแรงตะวันออกกลางขอให้คลี่คลายโดยเร็วไทยบรูไนย้ำมิตรภาพอันยาวนานกว่า39ปีพร้อมทำงานร่วมกันใกล้ชิดแสดงความห่วงกังวลต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางพร้อมขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วเมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่10ตุลาคม2566ตามเวลาท้องถิ่นประเทศบรูไนซึ่งเร็วกว่าไทย1ชั่วโมงณพระราชวังอิสตานานุรุนอิมานนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการก่อนจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและหารือทวิภาคีกับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและมาเยือนบรูไนอย่างเป็นทางการในวันนี้ไทยและบรูไนมีมิตรภาพที่ยาวนานกว่า39ปีบรูไนเป็นพันธมิตรของไทยทั้งในความร่วมมือทวิภาคีในเวทีระดับภูมิภาคและพหุภาคีทั้งนี้หากพระองค์มีพระราชประสงค์เสด็จพระราชดำเนินยืนประเทศไทยจะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อรัฐบาลไทยที่ได้มีโอกาสถวายการต้อนรับด้านสมเด็จพระราชาธิบดีทรงกล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะพร้อมแสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีการเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันของไทยและบรูไนโดยเฉพาะที่ในปีหน้าจะครบรอบ40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนในประเด็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกันโดยไทยและบรูไนยินดีที่ความสัมพันธ์ของทั้งสองเต็มไปด้วยมิตรภาพและไมตรีจิตมาตลอดโดยเฉพาะความสัมพันธ์ในระดับราชวงศ์ที่เป็นเสาหลักสำคัญของความสัมพันธ์ไทยบรูไนโดยปีหน้าจะครบรอบ40ปีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นควรให้ใช้กลไกทวิภาคีที่มีอยู่อย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และร่วมมือระหว่างกันด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองหวังที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านนี้มากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรียินดีที่ทราบว่าในปีพ.ศ. 2545บรูไนอินเวสเมนต์เอเจนซี่ BIA ได้ร่วมมือกับ EXIM Thailand และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบข.จะตั้งกองทุนทวีทุนThailand Prosperity Fund ซึ่งมีทุนเริ่มแรก200ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาพร้อมเชิญชวนให้ BIA พิจารณาลงทุนเพิ่มเติมในไทยโดยเฉพาะในสาขาที่มีศักยภาพสูงเช่นการบริการการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานเป็นต้นนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่สินค้าไทยได้รับความนิยมมากขึ้นในบรูไนโดยสถานเอกอัครราชทูตมีแผนจัดแสดงสินค้าไทยในบรูไนมากขึ้นจึงหวังที่จะทำงานร่วมกับบรูไนเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าไทยและอาหารไปยังบรูไนมากขึ้นทั้งนี้ผู้นำทั้งสองประเทศให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารโดยไทยต้องการที่จะเป็นหุ้นส่วนระยะยาวของบรูไนในด้านนี้เนื่องจากไทยมีความเข้มแข็งในด้านการเกษตรและการผลิตอาหารและต้องการขยายการส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยโดยเฉพาะเนื้อไก่และข้าวหอมมะลิไทยไปยังบรูไนโดยทั้งสองประเทศยังพร้อมที่จะกระชับความร่วมมือในด้านพลังงานผู้นำทั้งสองเห็นพ้องว่าอาเซียนที่เข้มแข็งและเจริญรุ่งเรืองเป็นสิ่งสำคัญโดยอาเซียนเป็นเสาหลักสำคัญของนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลและพร้อมจะสานต่อการทำงานร่วมกับบรูไนเพื่อเสริมสร้างอาเซียนพร้อมหวังจะได้เห็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจในอาเซียนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังแสดงความห่วงกังวลต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นขณะนี้พร้อมขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับอย่างสมเกียรติและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณโดยรัฐบาลไทยจะติดตามการหารือของเราเพื่อประโยชน์ของประชาชนของเราพร้อมย้ำความมุ่งมั่นทำงานอย่างใกล้ชิดเดินหน้าความร่วมมือระหว่างกันให้เกิดผลสูงสุด ประเสริฐจักรพงษ์ชวนทำโพลมติชน Daily News ยันรัฐบาลจะทำตามประชาชนต้องการประเสริฐจักรพงษ์สองรัฐมนตรีเพื่อไทยเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตโพลมติชน Daily News อยากให้รัฐบาลเศรษฐาแก้ปัญหาอะไรยันรัฐบาลพร้อมทำให้ตรงความต้องการเมื่อวันที่10ตุลาคม2566นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ร่วมทำโพลมติชน Daily News ที่สอบถามความเห็นประชาชนรัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรระหว่างปัญหาการเมืองปฏิรูปโครงสร้างสังคมหรือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องนายประเสริฐยังกล่าวเชิญชวนประชาชนร่วมโหวตโพลที่มติชน Daily News จัดทำขึ้นหากประชาชนอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอะไรก็ขอให้โหวตเข้ามาได้ทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องการเมืองหรือเรื่องอื่นๆยืนยันว่ารัฐบาลจะทำให้ตรงกับความต้องการของประชาชนทั้งนี้เชื่อว่าหลังจากที่น้องประชาชนร่วมโหวตแล้วจะมีการรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งให้รัฐบาลจัดทำนโยบายต่อไปด้านนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมโหวตโพลมติชน Daily News เพื่อให้รัฐบาลได้ทราบปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริงว่าสิ่งที่ประชาชนให้ความสำคัญในแต่ละคนและในแต่ละเรื่องนั้นๆรัฐบาลจะได้ทำอย่างไรเพื่อให้ครอบคลุมและรัฐบาลจะนำผลโพลนี้ไปพิจารณาต่อไปทั้งนี้กิจกรรมการทำโพลมติชน Daily News รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรครั้งนี้เป็นการโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของสื่อเครือมติชนและ Daily News โดยเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม66ร่วมโหวตโพลมติชน Daily News คลิกผู้บัญชาการทหารอากาศตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศปี67เน้นสื่อสารเชิงรุกทันสถานการณ์ผู้บัญชาการทหารอากาศแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศปี2567มุ่งเน้นการสื่อสารเชิงรุกทันต่อสถานการณ์พร้อมสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องวันที่10ตุลาคม2566ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการทหารอากาศได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งทีมโฆษกกองทัพอากาศเพื่อทำหน้าที่สร้างรับรู้และความเข้าใจในภารกิจของกองทัพอากาศไปสู่สาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งโฆษกกองทัพอากาศรองโฆษกกองทัพอากาศและผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศเพื่อให้ครอบคลุมการปฏิบัติงานจำนวน9คนประกอบด้วยโฆษกกองทัพอากาศ1คนได้แก่พลอากาศเอกบุญเลิศอันดารารองผู้บัญชาการโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชรองโฆษกกองทัพอากาศ2คนได้แก่พลอากาศตรีจักริจธรรมวิชัยรองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศและนาวาอากาศเอกวีรชนนรานุชผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศสำหรับผู้ช่วยโฆษกกองทัพอากาศ6คน
ประกอบด้วยนาวาอากาศเอกวุฒิกรสุวารีเสนาธิการศูนย์การทหารอากาศโยธินหน่วยบัญชาการอากาศโยธินนาวาอากาศเอกสุรินทร์นาถเจริญจิตนายแพทย์กองสัญญกรรมโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศนาวาอากาศโทณัฐนายจันทร์เปล่งหัวหน้าแผนกโครงการและงบประมาณกองนโยบายและแผนสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศนาวาอากาศตรีหญิงปภิชญารำพึงกิจหัวหน้าแผนกสื่อสารมวลชนกองประชาสัมพันธ์สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศนาวาอากาศตรีหญิงสวัลีเปล่งวิทยารองหัวหน้าแผนกเผยแพร่กองประชาสัมพันธ์และเรืออากาศเอกหญิงวัชรีพรสร้อยทองนายทหารกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศแผนกกิจการทูตทหารและศึกษาต่างประเทศสำนักนโยบายและแผนกรมข่าวทหารอากาศโดยการปฏิบัติงานของทีมโฆษกกองทัพอากาศในปีนี้มุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารเชิงรุกและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อสร้างการรับรู้